สวัสดีท่านชมทุกท่านครับผมคือนายลิงซ่าบนเพย์บอยท่านกำลังเอนจอยกับเกมโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะแล้วก็ตอนนี้นี่เป็นเวลากี่โมงวะน่าจะประมาณเกือบจะ5ทุ่มแล้วนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ควินกำลังไลฟ์สตรีมนะฮะแล้วก็น้องดิฟฟิลนะฮะบอกว่าพี่ลิงเรามานอกรอบกันเถอะนะฮะสงสัยจะวิ่งไม่ทันแน่เลยครับอันนี้คือถือเป็นรอบกระชับมิตรอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าน้องดิฟฟิลนะฮะจะเตรียมทีมอะไรมานี่ทีมผมมั่วเหมือนกันนะไม่ได้อะไรมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอดูทีมของน้องเขาหน่อยครับเอาเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเพลงที่12แล้วกันเราลองทีมนี้ดูหน่อยผมไม่เคยใช้ทีมนี้เลยนะฮะโอ้เอาอีกแล้วฮะมีเจ้าลิซาร์ดอนนะฮะคิดว่าคงเป็นลิซาร์ดอนวายนะฮะเกลาดอสแล้วก็มีแด็กคิงนะฮะแด็กคิงนี่รู้สึกจะเป็นตัวเก่งของเขาเลยนะมีเอเจ็กบอททอมนะฮะถ้าตีเขาแล้วก็เขาจะดีดตัวกลับไปเลยนะจะไม่เสียเทิร์นนะครับผมแล้วก็มีเจ้าน้องปุยฝ้ายนะปุยฝ้ายนี่มีเขาเรียกอะไรครับมีสกิลเบลลิงดัมนะฮะทำให้พอใช้เสร็จแล้วเนี่ยแอตแทกจะบวก6ระดับแล้วก็กินผลไม้เข้าไปฮะก็จะสปีดคูณ2ฮะทำให้โคตรโหดเลยฮะแล้วก็มียามิลามินะฮะเห็นสมควรว่าไม่ควรจะเอาตัวไหนไปบ้างครับอันนี้น่ากลัวจริงๆผมขอเอายามิลามิขึ้นแล้วกันนะฮะแล้วก็เลือกไม่ถูกเลยนะครับมีฟูจิกิบานะด้วยนะฮะอีกตัวหนึ่งเอาอะไรดีชิบหายแล้วผมไม่มีตัวที่จะเอาไปสู้เกลาดอสเขาครับนะฮะเอายังไงดีอ่ะไม่เป็นไรฮะเรานี่เป็นแมตช์กระชับมิตรเราเล่นกันขำๆก็ได้นะผมเลือกทีมมั่วไปนะฮะโอ้โหนี่ครับสองแล็กคิงมาจริงด้วยฮะซึ่งมันน่ากลัวมากฮะขอวิโอสวิปไปที่เจ้าแล็กคิงนะครับคือยังไงก็ต้องอย่างนั้นแหละฮะเจ้าแล็กคิงนะฮะส่วนเจ้าตัวข้างๆเนี่ยแย่จังเอานี่ออกมาดีกว่าเสียดายฮะน่าจะเอามาตาโลกัสลงมาตั้งแต่แรกเลยนะครับและคิงโดนลดพลังโจมตีไปครึ่งหนึ่งก่อนนะฮะแล้วล็อกสไลด์มาอย่างนี้โอ้โหไม่เข้าฮะไม่เข้าเท่าไหร่นะโอ้นี่ขนาดโดนคิดดิคอนนะเว้ยเฮ้ยสลับอบิลิตี้ครับใช่ไหมฮะโอ้ตบมือฮะตบมือเลยครับท่าเมื่อกี้ของเขานะฮะเป็นท่าที่ลบอบิลิตี้ไปนะฮะคือมันจะไม่ว่าจะเป็นอบิลิตี้อะไรคุณจะสูญเสียอบิลิตี้นั้นไปเลยครับถือว่าเยี่ยมฮะคุณดิฟฟิลฮะคุณสุดยอดมากเดี๋ยวสวิปไปที่น้องถ้วยฟูปุยฝ้ายนะฮะติดเบิร์นไปแล้วครับกลัวครับอ่ะล็อกสไลด์มาอีกฮะแล้วคอตตอนการ์ดเพิ่มพลังป้องกันนะครับ3ระดับก็ถือว่าทำได้ดีนะโหดเลยนะโอ้ยโอ้โหแล้วตัวไหนผมติดชะงักวะดูไม่ทันยามิลามิแหละครับติดชะงักติดชะงักทั้งคู่ครับผมไม่ใช่สิยามิลามิติดฮะต่อไปก็เอายังไงดีเราลองฟอร์เพย์ไปที่แร็คคิงดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็
ลักบอมไปที่น้องคุยฝ้ายนะฮะรีเทิร์นโอ้โหครึ่งหลอดแล้วเขาต้นการ์ดอีกฮะโอ้อย่างนี้นี่อันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วนะฮะสลักบอมไปเอ้ยโอ้โหกับตายแล้วกินเซตัสเบอร์รี่ครับเพิ่มเลือดครึ่งหนึ่งนะฮะเอ้ย 30% สินะครับแล้วผมฟอร์เพย์ไปที่ Drag King โอ้โหแรงใช้ได้ฮะถือว่าทำได้ดีนะครับถือว่าทำได้ดีตอนนี้นี่เฮ้ยเมื่อกี้เขาไม่ได้อันนี้ใช่ไหมโอ้โหติดไฟลวกกันกระหน่ำกระหึ่มเลยนะฮะโอเคฮะตอนนี้นี่ก็เปลี่ยนตัวก็ได้นะครับคุณครับไม่มีอะไรจะทำฮะเราลองเอ้ยไม่ดีและคิงผมคิดว่าติดไฟลวกอีกทีนึงน่าจะขึ้นสวรรค์เลยฮะผมขอโปรเทคไว้ที่เจ้ามาตาโดกัสดูก่อนฮะรีเทิร์นแล้วโอ้โหนี่ฮะโปรเทคครับเพลล็อกด้วยเพลล็อกไปที่อุ๊ยหายแล้วแรงแน่โอ้โหเกือบไปฟอร์เพลไปไม่แรงเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเขาโดนลบพลังโจมตีไปแล้วด้วยนะฮะแล็คคิงติดไฟไปครับเรียบร้อยฮะแล็คคิงครับอ่ะเทินหน้าเจ้าขนมคุยฝ้ายคงจะไม่น่าจะรอดแล้วนะฮะอ่ะตัวต่อไปที่เขาจะส่งมาครับส่งมาเป็นโอ้โหลิสดอนครับเป็นลิสดอนจุดไฟก็ไม่ได้ฮะเพราะเขาเป็นธาตุเป็นธาตุไฟเหมือนกันเฮ้ยลิซาร์ดอนเอ็กซ์ว่ามึงโอ้โหไม่ค่อยได้เห็นคนใช้นะฮะลิซาร์ดอนเอ็กซ์แล้วผมรีคอเวอร์ก่อนนะกันเหนียวเพิ่มเลือดไว้ก่อนดราก้อนคลอครับดราก้อนคลอมาที่มาตาโดกัสนะฮะโอ้ยตายครับผมหัวไม่ธรรมดาเฮล็อกมาอีกทีนึงไม่ตายฮะแล้วก็ติดไฟลวกไปนะครับเรียบร้อยฮะเหมือนผมทำคอมโบเขาพังหรือเปล่าโอ้แล้วอีกตัวนึงเป็นเกลาโดสครับอินทิมิเดตลดพลังโจมตีครับเกลาโดสตอนนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนร่างเมก้าได้แล้วนะเพราะว่าตัวข้างๆผมนี่จัดการตัวเองไปแล้วนะฮะรีคอเวอรี่ดูก่อนครับเมก้ายาโดรันนี่ผมไม่เคยใช้เลยนะผมนี่ลองเอามาเล่นดูนะฮะแล้วโอ้โหเกลาโดสโปรเทคถือว่าทำได้ดีครับเพราะผมรีคอเวอร์ฮะผมไม่ได้จะจุดไฟใส่เขานะโทษทีครับผมผมก็กลัวตัวเองนะฮะแฟบิดแรงมากนะแต่ว่ามีรีคอยนะฮะรีคอยอ่ะแล้วเมก้ายาดอนฮะพ่นน้ำไฟโอ้โหไม่ตายแล้วผมจะบอกว่าเจ้ามดของผมนะครับแพ้ไฟคูณ4กันเลยทีเดียวเอายังไงดีมดผมน่าจะเร็วกว่าเขานะมดผมน่าจะเร็วกว่า
ขาเป็นมังกรเป็นมังกรกับไฟใช่ไหมตอนนี้เสียงล็อกทูมดูแล้วกันครับนะไม่มีอะไรจะเสียนะไม่มีอะไรจะเสียล็อกทูมแล้วโดน yes เอาละฮะตอนนี้เหลือเกลาโดสแล้วจริงๆเมื่อกี้นี่ถ้าเขาไม่โปรเทคผมถ้ายามินแล้วมีผมไม่ตายผมกะจะช้อนใส่เขาแล้วเขาก็จะไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้นะฮะไม่สามารถที่จะแดนได้นะนี่ผมกะจะพ่นน้ำให้เขาติดไฟลวกนะฮะตอนนี้เขาเป็นน้ำกับบินใช่ไหมก็ยังแพ้หินอยู่ดีโอเคผมขอใช้ท่าที่มันสแตทหน่อยแล้วกันฮะเป็นไซโคคิเนซิสฮะวอเตอร์ฟอลมาที่มดน้อยนะฮะโอ้โหแล้วเชี่ยแรงมากล็อกทูมไปโอ้โหครับแล้วลดสปีดหนึ่งระดับฮะดาร์กอนแดนที่แดนมาเมื่อกี้นี่หงายเงือกไปเลยโอ้โหฮะถือว่าทำได้ดีนะครับคุณดิฟฟิลครับผมคอมโบแรกคุณเจ๋งมากเลยนะที่เปลี่ยน ability ให้กับเจ้าแร็คคิงนะฮะโอ้โหนี่สนุกมากนะครับผมขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะฮะผมสวัสดีครัชเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเจ๊แน่ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืม subscribe channel ของลิงด้วยนะครับ